ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ยายเมลพามาเบิ่งปลูกกระลำดอกเนาะปีนี้คุณอีกรเอาพันโดมเงินบ่โดมเงินก็เบิ่งเมื่อวานนี้เพิ่นก็หมดน้ําลุ่มไปแล้วเนาะเห็นมั้ยเรียกดูเมื่อเช้ากับคนมาปลูกเพิ่นปลูกโดมเงินวันนี้ปีนี้เบิ่งปลูกโดมเงินเด้อเนาะเพิ่นมีคนย้ายทัดก็เอามาประมาณ190ทาด3ไร่190ทาดทาดละ100เนาะก็พัน19ประมาณ18 19นะเพราะว่าทาดนึงบ่เต็มเบี้ยหักเพิ่นปลูกเสร็จเพิ่นก็กดน้ําล้างหอยมือน้ําหลังเนาะเพิ่นหดปลูกมาแต่ได้เพิ่นก่อนปลูกเพิ่นก็เตรียมดินเพิ่นก็ขุดหลุมก็ใส่ปุ๋ยหองพื้นสูตร15กับปุ๋ยอินทรีย์เนาะค่ะเนาะหองพื้นไว้เสร็จแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มาเตรียมขุดน้ําหลุมแล้วค่อยเอาคนมาปลูกตอนเช้าค่ะเสร็จแล้วเพิ่นก็หดน้ําขุดน้ํานําหลังโดมเงินร้อยเก้าสิบทาดเนี่ยค่ะไปเบิ่งเพิ่นขุดน้ำเนาะคนที่เข้าเพิ่นบอกโค้งสายยางเป็นเลข8เลข8ไว้เด้อเวลาดึงก็ไปง่ายมันจังบ่พันกันเนาะไปเลยบอกเพิ่นปลูกเสร็จเพิ่นก็หดน้ำนำหลังกะมืออื่นก็หดอีกแล้วก็เว้นมันเนี่ยเว้นแล้วก็หดประมาณอาทิตย์นึงเพิ่นก็ใส่ปุ๋ยจ้ะถามมาเบิ่งเนาะดิคุณคนปลูกว่ะยังพูดแล้วกดน้ำก็บ่เปียกเลยเต็มลุ่มเด้ออันไปปลายท่อเพิ่นก็เฮ็ดบานๆไว้เด้อค่ะเด้อใส่ผ้ากระแสสีฟ้าไว้เนาะบ่ให้มันพุ่งแฮงค่ะเดี๋ยวค่ะไปเบิ่งเนาะปลายได้ยังพอคลิปนี้ก็พอสำนี้เนาะถ้าอยากรู้ว่าไหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เฮ็ดแบบใดกดติดตามยายแมวไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ